ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านเอสในรายการ Diary Reviewer วันนี้จะมารีวิวของกินนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มของผลไม้เนาะผลไม้หรือเปล่าหรือว่าผักไม่แน่ใจนะของสิ่งนั้นก็คือทาดาเคปกูสเบอร์รี่นะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักใช่ไหมแต่คือจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือธงเทงนะครับแต่ว่าเป็นธงเทงสายพันธุ์ฝรั่งนะคือธงเทงไทยอ่ะชาวบ้านเราจะเรียกว่าบักแข่งโผก็หาได้ไม่ยากนะครับอยู่ตามแบบท้องไร่ท้องนาไร่มันสำปะหลังนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับเราก็ชอบกินมาตั้งแต่เด็กเนาะนี่ลูกมันจะเป็นอย่างงี้นะฮะแต่ว่าอันนี้มันเป็นสายพันธุ์ฝรั่งก็จะเห็นว่ามันจะมีขนาดใหญ่นะครับนี่เท่ากับนิ้วโป้งของเราแล้วก็มีสีส้มนะครับรสชาติเนี่ยจะเปรี้ยวกว่าของไทยนะนิดนึงนะประมาณนี้อร่อยมากนะครับครั้งแรกที่ได้กินก็คือตอนที่ไปสวิสนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยในไทยน่าจะกำลังลองผิดลองถูกอยู่ถึงวิธีการปลูกให้ได้ผลผลิตที่เยอะๆนะครับเพราะถ้าเข้าใจไม่ผิดจากข้อมูลที่ไปหามาเนี่ยเขาเริ่มปลูกในไทยเนี่ยในโครงการหลวงบนดอยนะครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วก็10ปีเนาะในมุมของการทำธุรกิจอ่ะมันก็อาจจะยังตัดสินอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับว่าอยู่ในช่วงของการแบบทำตลาดนู่นนี่นั่นต่างๆอะไรอย่างนี้นะคนส่วนใหญ่คือยังไม่รู้จักนะครับเราก็เลยอยากเป็นอีกแรงนึงนะครับที่ช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชาวดอยนะครับของโครงการหลวงต่างๆนะฮะอร่อยนะครับก็ทำไมถึงอยากมาทำคลิปนะครับเพราะว่าคนน่าจะยังไม่ค่อยรู้จักนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวบ้านเราเนี่ยมันมีอยู่2 อย่าง1ก็คือไม่รู้จักนะ2ก็คือราคาแพงใช่ไหมเพราะว่ามาแรกๆเนี่ยราคา79บาทนะในนี้มีปะราคาแรกราคาแรกไม่มีราคาเดิมเนี่ย79บาทนะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือ59บาทแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับอยู่ที่35บาททำไมลดขนาดนี้เพราะว่ามันหมดอายุวันที่16มกรานะครับซึ่งเชลฟ์ไลฟ์มันค่อนข้างสั้นมากนะครับ6วันน่ะเชลฟ์ไลฟ์6วันน่ะเดินทางจากเชียงใหม่มาก็1วันแล้วป่ะตอนแรกอ่ะที่บ้านเราก็ไม่ชอบกินกันนะครับคือมีเรากินอยู่คนเดียวนะเราคราวนี้ล่าสุดนะเราก็ไปซื้อมาเนาะแล้วเขาก็แบบลองกินแล้วก็แบบชอบกันอะไรอย่างนี้ซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะครับอันนี้คือแบบรีวิวจากคนอื่นๆในบ้านเลยนะแต่ว่าประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สนุก .com ด้วยนะฮะซึ่งสนุก .com เนี่ยก็เอามาจากหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์อีกทีนึงนะครับข้อแรกนะครับเคปกูสเบอร์รี่อุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยบำรุงกระดูกและฟันนะครับเสริมสร้างภูมิต้านทานป้องกันโรคหวัดและภูมิแพ้ข้อ2มีวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตานะครับช่วยในการมองเห็นทั้งในที่สว่างและที่มืดข้อ3ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบข้อ4ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งปอดข้อ5เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในวงเล็บแอนตี้ออกซิแดนซ์ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสแล้วก็ข้อ6นะครับข้อสุดท้ายช่วยหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้องอกโอเคก็มีประมาณนี้นะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะเผื่อแบบหลายคนที่ชอบผลไม้ลักษณะนี้นะที่แบบมีรสเปรี้ยวๆนะครับก็จะได้ไปหาซื้อมากินกันได้นะครับโชคดีที่แถวบ้านเรามันมีร้านบิ๊กซีนะครับด้านในจะเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นคล้ายๆแบบพวกตระกูลมะเขือนะครับถ้ารู้สึกว่า3ขีดกับ79บาทคือราคาที่แบบมาวันแรกนะแพงไปก็รอมันลดแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ตายหรอกนะกินอะไรอย่างอื่นที่มันแบบ harmful ที่แบบเสี่ยงกว่านี้เยอะแยะนะโอเคไปแล้วบ๊ายบายถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ subscribe ครับ